ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับงานซ่อมกิทายอินเวอร์เตอร์รุ่น 1,000 วัตต์จำนวน2ตัวตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับลูกค้าแจ้งว่ามีอาการเออร์เลอร์ไม่รันทั้ง2ตัว2ตัวนี้อาการเดียวกันก็เดี๋ยวมาทำการแกะตรวจเช็คกันครับภายในตัวเครื่องมีแต่ฝุ่นและหยักไย่อันนี้ลูกค้าใช้งานไม่ถอดออกมาเป่าฝุ่นเลยนะครับมีตัวแมลงด้วยซากตัวแมลงครับก็อุปกรณ์พวกนี้เราใช้งานก็ต้องหมั่นถอดออกมาทำความสะอาดนะครับถอดออกมาเป่าฝุ่นอย่างน้อยๆสัก3เดือนครั้งหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าถ้าฝุ่นเยอะอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้นะอย่างเนี้ยพัดลมนะพัดลมตัวนี้ฝืดนะครับน่าจะไม่หมุนนะการน่าจะไม่หมุนแล้วแหละฝืดนะตัวนี้ก็ฝืดนะครับทั้ง2ตัวเลยนี่ส่วนตัวนี้ยังโอเคตัวนี้ก็ฝืดนะครับคือพัดลมฝืดหมดเลยนะฮะอยากใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับฝาครอบมีแต่ฝุ่นครับก็ใช้งานนะทัก3เดือนครั้งหนึ่งถอดออกมาเป่าฝุ่นทำความสะอาดนะครับถ้าใช้อย่างเดียวไม่ได้นะฮะก็ใช้อย่างเดียวมันก็จะพังนะส่วนทั้ง2เครื่องเนี้ยนะครับตรวจเช็คแล้วฟิวไม่ขาดนะมอสเฟตไม่ช็อตนะฮะมอสเฟตไม่ช็อตฟิวไม่ขาดแต่ลูกค้าแจ้งผมว่ามันมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะเดี๋ยวทดลองจ่ายไฟเข้าเครื่องลองรันดูว่ามันมีอาการอย่างที่ลูกค้าแจ้งหรือเปล่านะครับจ่ายไฟ42โวลต์3แอมป์นี่นะตัวเครื่องเปิดติดนะจ่ายไฟ AC เข้ามาลองรันดูตัวเครื่องรันได้นะครับตัวเครื่องรันได้นะผลิตไฟออกมาปกติด้วยนะครับลิมิตกระแสไว้3แอมป์ผลิตไฟออกมาที่ราวๆ100วัตต์ปกติเลยนะตัวเครื่องทำงานได้ปกติเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เปิดติดนะเดี๋ยวเอาสายไฟ AC มาเสียบกันเดี๋ยวลองรันดูนะครับว่ารันได้หรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้ก็รันได้นะครับเครื่องรันแล้วนะครับผลิตไฟออกมาได้ปกตินะครับประมาณ100วัตต์มีกระแสไว้3แอมป์ครับก็ทั้ง2เครื่องเนี่ยทำงานปกติเลยนะลูกค้านะครับลูกค้าแจ้งว่าเออร์เลอร์ไม่รันทั้ง2เครื่องตรวจเช็คแล้วทำงานปกตินะตัวเครื่องไม่ได้มีปัญหานะครับตัวเครื่องทำงานปกติทุกอย่างยกเว้นพัดลมนะที่มีพัดลมฝืดนะครับพัดลมฝืดก็ในส่วนของพัดลมเดี๋ยวผมลองแกะออกมาดูว่ามันหยอดน้ำมันได้หรือเปล่านะถ้าหยอดได้เดี๋ยวจะแก้ไขให้นะฮะพัดลม3ตัวฝืดนะครับ
ตัวเครื่องไม่เสียนะฮะตัวเครื่องไม่เสียทั้งสองตัวเลยทำงานปกติส่วนลูกค้าบอกว่าเออร์เรอร์ไม่รันนี่ลูกค้าต้องไปเช็คระบบของลูกค้านะครับว่ามันมีปัญหาที่ตรงไหนนะมีไฟ AC มาหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้ต้องลองเช็คดูนะตรงนี้ตรวจสอบแล้วปกตินะครับส่วนตัวเครื่องเดี๋ยวเป่าฝุ่นนะเอาไปเป่าฝุ่นแก้ไขพัดลมนะครับนะครับก็เอาไปเป่าฝุ่นทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็หยอดน้ำมันพัดลมทั้ง4ตัวเลยนะหยอดน้ำมันให้เรียบร้อยนะตอนนี้หมุนคล่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวทดลองการทำงานของพัดลมดูนะส่วนตัวเครื่องเนี่ยมันทำงานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหามีปัญหาตรงพัดลมมันฝืดนะเดี๋ยวลองดูนะครับเอาหัวแร้งที่เซ็นเซอร์ให้มันมีความร้อนนะพัดลมจะได้ทำงานตอนนี้พัดลมทำงานแล้วนะครับครับก็ตอนนี้พัดลมทำงานปกตินะครับสำหรับเครื่องนี้นะตัวเครื่องรันได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาใดก็เดี๋ยวทดลองอีกตัวหนึ่งโอเคนะครับพัดลมทำงานปกติทั้งสองตัวแล้วตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับรันได้ปกติผลิตไฟปกติคือตัวเครื่องในส่วนของการรันไม่มีปัญหานะลูกค้าแจ้งว่าเครื่องมีอาการเออร์เรอร์ไม่รันแต่ตรวจเช็คแล้วตัวเครื่องทำงานได้ปกติมีปัญหาแค่พัดลมนะครับพัดลมฝืดก็หยอดน้ำมันก็ทำงานปกติทั้งสองเครื่องแล้วในส่วนของพัดลมนะครับตัวเครื่องฝุ่นนะก็ผมเป่าทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งสองเครื่องสามารถทำงานได้ปกติทุกอย่างนะครับส่วนถ้าลูกค้ารับเครื่องกลับไปแล้วเอากลับไปแล้วตัวเครื่องไม่รันลูกค้าต้องเช็คระบบของลูกค้านะครับมีไฟ AC มาหรือเปล่าไฟ DC มาปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าเช็คที่นี่แล้วปกตินะฮะก็คลิปนี้ในส่วนของอาการเสียตามที่ลูกค้าแจ้งก็ไม่ได้ซ่อมนะครับแก้ไขแค่พัดลมกับทำความสะอาดนะฮะก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ